ค่ะ Welcome to another very very special episode of Thailicious and last time from last episode we learned from the head chef คุณจันยา here how to make the three flavor fish of ปลาสามรสนะ and today we're still waiting for her to prepare anothermenu for us. We're going to go inside and meet her again and see what she's got for us. Follow me. Today we're still at the residence of the Ambassador of Thailand to the United Nations and we still have with us here Khun Janya, Naka, the head chef here at the residence. And today we have an extra help, Khun Patithan. Sawasdeeka, who basically make sure everything runs smoothly here at the residence. So let's look at the what we're making today. ไก่ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดเม็ดมะม่วงขั้นตอนแรกต้องทำยังไงก่อนคะตอนแรกเลยยาจะหมักไก่ก่อนนะคะหมักไก่แล้วก็เอาไปทอดนะคะใช้อกไก่นะคะอ๋อคือเราต้องทอดไก่ก่อนค่ะทอดนิดนึงค่ะเพราะว่าจะได้ไก่จะได้กรอบๆใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเอาไก่แบบว่าเนื้อเราไม่ต้องใส่น้ำใช่ไหมคะแป้งเนี่ยคลุกแบบแห้งๆเลยไม่ต้องค่ะพริกไทยนิดนึงค่ะใส่พริกไทยนิดนึงเข้าไปทีนี้เราก็จะเอาไก่ไปทอดก่อนนะคะ alright ขั้นแรกก็คือนะคะทอดไก่ที่เรามิกซ์เอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เราใช้ตัวนี้ตัดใช่ไหมคะค่ะเราก็ทอดจนกระทั่งเป็นให้มันสีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลแบบกรอบๆนะคะค่ะสักประมาณกี่นาทีได้คะคุณยาไม่นานนะคะเราแค่พอออกสีเหลืองยังรอได้แล้วก็เราต้องมาไปผัดอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เราผัดด้วยการใช้ไอ้ทอดด้วยการใช้น้ำมันเยอะเหมือนดีฟรายเหมือนดีฟรายก่อนใช้น้ำมันเพื่อที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละหลังจากที่ไก่สุกแล้วเราก็ set aside the chicken that we got the deep fry and we still have some oil left in in the pan and she's gonna put some garlic in there okay ใส่ garlic เข้าไปนะฮะกระเทียมสดประมาณ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะค่ะในอาหารไทยนี่การผัดนี่จะผัดขาดกระเทียมไม่ได้ต้องมีกระเทียมสดหืมกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะใส่หอมใหญ่แล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะ onion chop onion throw in there just kind of saute together แล้วเราก็ใส่ไก่นะnow the chicken go back in theAnd saute together with the garlic and the onion. อันนี้ใส่น้ำมันหอย oyster sauce goes in there. แล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศด้วย ketchup. Who knows? น้ำตาลค่ะ a little bit of sugar. ใส่น้ำมันงาด้วยนะคะน้ำมันงาThis is the sesame oil. น้ำมันงานี่ใส่ให้เป็นความหอมนะคะเพราะว่าน้ำมันงาจะหอมผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยเอ๊ะน้ำมันก็ใส่แล้วใส่ทำไมอีกใส่ให้มีความหอมของงาเพราะน้ำมันงานี่ใส่เข้าไปรูปหอมเลยนะคะนี่นี่อะไรคะใส่ขนอนนิดนึงค่ะซีอิ๊วดำค่ะอันนี้คือ sweet soy sauceนะคะไม่ใช่ซอสธรรมดาเข้าไปแล้วเราก็ใส่เหล้าไปตอนนี้นะคะอือเป็นเหล้าจีนนะคะเหล้าจีนถ้าคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีเหล้าจีนใส่เหล้าฝรั่งแทนได้มั้ยได้ค่ะวิสกี้อะไรอย่างนี้เหรอคะได้ค่ะหรือว่าต้องเป็นรัมซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะก็คือมัชรูมซอยซอส little bit of pepper black pepper ตอนนี้เราก็ใส่แล้วก็เติมน้ำน้ำสต๊อกนิดนึงนะคะ add a little bit of chicken broth or maybe just a little of water is fine too ใช่ไหมคะถ้าใส่น้ำไม่มี chicken broth ไม่มีน้ำใส่น้ำน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าก็ได้นิดนึงค่ะเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะสีสันค่ะแล้วเราก็ใส่พริกนะคะพริกสามสีที่เราพริกสามสีอันนี้เพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็จะได้ทานผักด้วยค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ต้นหอมนะคะโอเคเม็ดมะม่วงหิมพานต์ goes in last แล้วก็ scallion goes in lastเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องผัดมากไม่ต้องผัดมากค่ะแล้วก็ใส่พริกพริกแห้งพริกทอดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้หน้าตาไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วเราก็คือปิดไฟแล้วตอนนี้คุณจันยาปิดไฟแล้วนะคะแค่คลุกเฉยๆเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เราก็จะทานสดใส่แต่ผัดเสร็จแล้วคุณจันยาก็จะใส่จานนะคะเสิร์ฟนะคะใส่จานเสิร์ฟ this
วยๆเพราะว่าพี่มันพวกหิมพานต์นี่ก็คือใส่ในจานธรรมดาสวยๆก็สวยแล้วเพราะว่าสีสวยมากนะคะมีเหลืองเขียวแดงส้มสีเขียวสีเหลืองสีแดงมันมีหลากหลายสีนี่ทำให้สีสันจานนี้ดูน่าทานมากใช่เพิ่มสีสันให้ชีวิตใช่ค่ะAnd that's it. This is the ไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะนะคะ All chicken with the cashew nut by คุณจันยา the head chef here at the residence of the ambassador of Thailand to the United Nations. Wonderful. And that's it for today. Well, thank you so much คุณจันยาfor having us today. Well, thanks for watching. Well, we hope you enjoy. Follow คุณจันยา as she show you how to make this easy Thai dish, the chicken with the cashew nut. Well, we'll see you next time. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ